ชวนเธอไปเที่ยวไม่ด้วยกันขึ้นมาทีหลังไปด้วยกันไม่มีเงาข้ามแม่น้ำแผ่นฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์จะมีกันไปเที่ยวทะเลและกินสวัสดีค่ะน้อยและเที่ยวใหม่ไทยแลนด์เวิลด์ยังคงอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะและเช้าวันนี้นะก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยตรังอันเดอร์มันเกตเวย์สวัสดีค่ะพอสมัครหัวหน้าสมชัยนะคะมาตรังทั้งทีคราวนี้นะก็อยากจะได้ความรู้กลับไปด้วยนะอยากจะทราบว่าการสร้างตรังอันดามันเกตเวย์เนี่ยดูแล้วนี่ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายเลยใช่ครับอย่างนี้มีที่มาที่ไปยังไงอะคะครับก็คือที่มาก็คือเราถนนสายนี้นะสายหลักเพชรเกษมนะครับเป็นสายเก่าแก่ของภาคใต้นะครับแล้วก็เดิมเนี่ยก็เรียกเขาพระผ้าคือช่วงประมาณสัก10กิโลที่วิ่งผ่านช่วงเขาเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะโค้งซ้ายโค้งขวาจำนวนเป็นร้อยโค้งนะครับในอดีตนะครับทั้งสายเก่าแล้วก็สายปัจจุบันนะครับในช่วงปี53เนี่ยทางกรมทางหลวงนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากอุทยานให้ปรับปรุงนะครับเส้นทางนี้ให้มีความปลอดภัยเราก็ขยายถนนเป็น4เลนในงบประมาณปี53นะครับซึ่งระยะทางที่ปรับปรุงเป็นช่วงต่อจากจังหวัดตรังกับพัทลุงนะครับซึ่งเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเศษนะครับและโครงการได้แล้วเสร็จเมื่อปี2557นะครับค่ะในทราบมาว่าที่นี่นะคะอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าไม่ทราบว่าทางหัวหน้าสมชัยเนี่ยได้มีการจัดการร่วมมือกันยังไงคะสำหรับการท่องเที่ยวอะคะคิดว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าจุดหนึ่งที่จะสามารถบริการในด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่แวะเข้ามาเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้ถนนใหญ่การแวะเที่ยวชมค่อนข้างเยอะๆนะครับจุดนี้เลยได้กำหนดให้เป็นเขตโดยการ2เขตด้วยกันนะครับคือเขตแรกก็เป็นเขตโดยการนะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นเขตนันทนาการและศึกษาหาความรู้นะครับที่นี่มีถึง3เฟสให้เที่ยวชมค่ะเฟสแรกบริเวณริมถนนด้านหน้ามีงานประติมากรรมมากมายซึ่งไฮไลท์อยู่ที่ประติมากรรมช้างค่ะมีแนวคิดมาจากในอดีตช่วงที่พระยารัชดานุประดิษฐ์ทำการสร้างเส้นทางเขาพับผ้าเส้นเก่าท่านนำฝูงช้างมาช่วยเดินลากล้อบดถนนซึ่งยากลำบากมากๆค่ะเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่ทำคุณให้แผ่นดินจึงสร้างงานปั้นช้างนี้ขึ้นค่ะเฟสที่2คือสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ภายในมีประติมากรรมภาพวาด3มิติด้วยสีอะคริลิกโดยดึงจุดเด่นที่มีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าให้นักท่องเที่ยวได้ชมค่ะนี่ซาไก่นี่คะเกี่ยวข้องอะไรคะกับที่นี่คือป่าเทือกเขาบรรทัดนะครับมันเป็นแหล่งที่อยู่ของซาไก่หรือมันนี่หรือเซมังหรือซาไก่หรืองอป่าก็เลยสื่อให้เห็นทำเป็นอนุสาวรีย์เป็นรูปปั้นเพื่อสื่อให้เห็นว่าเนี่ยเงาะป่าเนี่ยยังอยู่นะในพื้นที่แล้วพื้นที่เดิมตรงเนี้ยก็เป็นที่อยู่ของสาไก่ให้นักเรียนนักศึกษาที่ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าสาไก่หน้าตาอย่างนี้ที่เคยอยู่อย่างเงี้ยเคยอยู่ในพื้นที่เราตอนนี้เรามาอยู่ในเฟสที่3แล้วนะคะป่าในเมืองมีที่มาที่ไปยังไงคราวหน้าครับก็คือจากการที่เราร่วมพัฒนากันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมายถึงว่าจังหวัดตรังแผนการทางจังหวัดตรังนะครับจัดสรรงบประมาณมาร่วมกับอุทยานในการพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับประกอบกับ
ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมที่จะจัดให้เป็นโครงการป่าในเมืองตามนโยบายของคณะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับจึงได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนะครับให้มากขึ้นก็เลยมีโครงการมอบหมายให้อุทยานจัดทำเป็นโครงการป่าในเมืองขึ้นตอนนี้หัวหน้าสมชายและผอ.สมัครพาน้อยมาอยู่กันที่อนุสาวรีย์จิ๋วที่สุดในโลกอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็คืออนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์หรือบิดาแห่งยางสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำต้นยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นครั้งแรกปั้นหล่อด้วยโลหะรุมดำมีความสูงเพียงแค่43เซนติเมตรหรือ1ฟุต7เศษเท่านั้นเองจะบอกว่านี่เดินเที่ยวจนเพลินเลยนะคะลืมไปน้อยยังมีอีกหนึ่งภารกิจจะต้องไปวังค่ะเพราะว่าน้อยจะไปอำเภอวังวิเศษเพื่อที่จะไปพิชิตวังผาเมฆต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เสียสละเวลาในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ตีห้าละเดี๋ยวเราจะขึ้นที่ยอดวังผาเมฆด้วยกันพี่แอนคะระยะทางเป็นยังไงคะแล้วก็ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ระยะทางนี่ประมาณ600กว่าเมตรนะตอนที่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดที่ก็ทำบันไดปูนแล้วก็มีจากระยะทางก็มีเชือกดึงขึ้นไปต้องดึงเชือกปีนเขามีหน้าผามวังผาเมฆตั้งอยู่ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวิเศษมีกลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าวังผาเมฆช่วยกันดูแลและรวมตัวจัดตั้งเป็นโครงการชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเดินขึ้นไปยอดวังผาเมฆต้องตื่นแต่เช้ามืดค่ะและขอแนะนำว่าต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางนะคะห้ามขึ้นเองเด็ดขาดเพราะเส้นทางทั้งมืดและชันมากค่ะช่วงที่ชันมากๆก็ประมาณ 70-80 องศาค่ะซึ่งก็จะมีเชือกให้เราไต่ขึ้นไปเป็นระยะสลับกับทางบันไดปูนบางช่วงค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตวังผาเมฆนี่พี่ไอมาบนนี้แล้วเนี่ยหูเห็นโดยรอบเลยนะคะตรงไหนเป็นอะไรบ้างคะเนี่ยเป็นทะเลกวางอันดามันนะอันดามันแล้วนะคะข้างหลังแล้วนี่ทะเลกวางอันดามันค่ะนอกฝั่งนู้นก็มีลาดบงกลมีหาดปากเบงนี่มีเขาเจ็ดยอดที่มองเห็นนะค่ะทะเลหมอกที่วังผาเมฆมีให้ชมตลอดทั้งปีค่ะยิ่งหลังฝนตกโอกาสที่จะเห็นทะเลหมอกก็มีมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะถ้าฝนตกแล้วกลางคืนมีลมกันโชกแรงเช้าที่เราขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกเหมือนอย่างที่น้อยมานี่แหละค่ะแต่โชคดีที่เรามีภาพจากพี่ๆทีมอาสาพิทักษ์ป่าวังผาเมฆมาให้ชมกันซึ่งความพิเศษของทะเลหมอกวังผาเมฆเป็นหมอกลักษณะไหลทิ้งตัวจากภูเขาจึงถูกเรียกว่าน้ำตกหมอกวังผาเมฆค่ะคนนี้ค่ะพี่แดงบุคคลผู้ค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะคะบอกว่าเจอเมื่อ16ปีที่แล้วนะคะวันที่25พฤษภาคม2544กลับลงมาจากเขาเราก็พบกับดินแดนไดโนเสาร์ที่
ที่ดูราวคล้ายจุลศิษย์ซิตี้แห่งเมืองตรังเรียกว่าเป็นสีสันให้ผู้มาเที่ยวไม่น้อยค่ะนั่นค่ะมีประติมากรรมปูราชินียักษ์ด้วยซึ่งพี่แอนบอกว่าพื้นที่นี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่พบปูราชินีด้วยนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปอันซีนอีกวังหนึ่งเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่แอนเพราะว่าเขาเลี้ยงมังกรยักษ์ไว้89ตัวที่สำคัญนะคะกลิ่นตัวหอมด้วยแต่วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่แอนมากๆเลยนะคะถึงแล้วค่ะและที่นี่ก็คือวังเทพธารโรหอมจังเลยอ่ะขนาดว่าน้ายังไม่เข้าไปข้างในเลยนะคะเอหรือว่าจะเป็นกลิ่นของเจ้ามังกรแต่ว่านี่มันกลิ่นของไม้เทพธารโรชัดๆเลย อยากเจอเจ้ามังกรยักษ์ทั้ง89ตัวหรือยังคะถ้าอยากเจอก็เข้าไปข้างในด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะท่านผู้นี้ก็คืออาจารย์จรูนค่ะเจ้าของวังเทพธารโรแห่งนี้แหละค่ะอาจารย์คะไหนล่ะคะมังกรยักษ์ที่อาจารย์เลี้ยงไว้ทั้ง89รอบตัวหมดเลยครับนี่คืออาณาจักรของแดนมังกรโหอย่าบอกนะคะว่าไม้ที่เป็นมังกรเหล่านี้ก็คือไม้เทพธารโรครับแล้วกลิ่นหอมที่น้อยได้กลิ่นนี้ก็คือกลิ่นเทพธารโรกลิ่นจากไม้ที่ทำมังกรนี่เองครับโอ้โหจากพื้นที่ทั้งหมด25ไร่กับเวลาแห่งความเพียรถึง4ปีที่อาจารย์จรูนอดีตข้าราชการครูภาษาอังกฤษท่านนี้ได้ซื้อและรวบรวมรากไม้เทพธารโรที่กำลังจะถูกเผาทิ้งอย่างไร้ค่านำมารังสรรค์สร้างงานประติมากรรมไม้ให้กลายเป็นมังกรใหญ่ออกมาได้อย่างงดงามอลังการทีเดียวค่ะอาจารย์พามาดูบอกว่าเป็นมังกรตัวแรกครับจุดเริ่มต้นมีแรงบันดาลใจไงคะถึงเกิดเป็นมังกรตัวแรกไม้ทั้งหมดที่ผมซื้อมาตอนแรกไม่ได้แปลนเลยว่าจะทำมังกรบังเอิญไม้ชิ้นหนึ่งมันถือว่ามังกรผมลองใส่ตาเข้าไปดูโอ้เป็นมังกรยังลองตั้งดูนะตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์เลยยังไม่มีความคิดเลยก็ลองตั้งดูไปเรื่อยเกิดความคิดว่าไม้ที่กองอยู่นี่น่าจะทำเป็นมังกรได้มากเพราะตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่พ่นน้ำ87พ่นน้ำคือตัวแม่ครับเนี่ยตัวแม่พ่นน้ำตัวที่87น้ำหนักรากตัวนี้6ตันอันนี้เป็นมังกรตัวพ่อครับค่ะอาจารย์น้ำหนักรากทั้งหมดที่ใช้ทำก็18ตันใช้เวลาทำอยู่4เดือนค่ะครับเป็นรากเทพธารโรทั้งสิ้นก่อนจะเลยไปนะเห็นจุดมหัศจรรย์คืออะไรคะจุดมหัศจรรย์หมายความว่าณจุดนี้ค่ะถ้าเวลาถ่ายภาพครับจะได้เห็นหัวของตัวแม่ส่วนลำตัวเป็นตัวของพ่อ2พ่อและแม่ครับมารวมกันกลายเป็นพาวเวอร์กลายเป็นพละกำลังว่าจุดเดียวตู้อินวันเนี่ยกำลังสร้างมังกรตัวสุดท้ายตัวที่89นะครับตัว89นะครับจะเป็นมังกรที่ลีลาไม่เหมือนกับมังกร88ตัวที่ผ่านมาเพราะตัวนี้สร้างเป็นตัวสุดท้ายจะไม่ตำตอนแล้วจะให้มังกรตัวนี้เหงนหน้าขึ้นฟ้าแล้วก็ต่อไปโนดหรือผมกับมังกรตัวนี้จะเป็นเลขเท่าไทยทั้งหมดครับที่เป็นมาแล้วเตรียมไม้ไว้แล้วจะเป็นเลขเข้าใจหมดเลยครับมันจะลีลาและก็รูปร่างแปลกกว่ามังกรทั้ง87ตัวที่ผ่านมาด้วยจินตนาการและพลังแห่งความเพียรของอาจารย์จรูนทำให้วันนี้วังเทพธารโรกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้สำคัญ
ที่ยึด3ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ได้แก่ศาสตร์สากลคือเรียนรู้ธรรมชาติจากไม้เทพทาโร่ศาสตร์พื้นบ้านและที่สำคัญที่สุดคือศาสตร์พระราชาซึ่งอาจารย์ได้นำมาเป็นพลังในการสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่สอดแทรกบทกวีและคำสอนพ่อเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้คิดและยึดเป็นหลักนำในการใช้ชีวิตค่ะหากเราเป็นดินนั้นลึกๆแล้วผมมีความหมายอยู่สองความหมายความหมายที่หนึ่งขอกราบแผ่นดินเพราะว่าผมได้เรียนหนังสือเพราะว่าพ่อแม่กรีดยางปารายางปาราอย่างรากลึกในแผ่นดินข้าวที่ผมกินทุกมื้อได้จากต้นกล้าต้นก้าวอย่างรากลึกในแผ่นดินผมจึงกินแผ่นดินทุกวันผมขอกราบแผ่นดินความหมายที่สองคือภูมิพุนแปลว่าพลังแห่งแผ่นดินอยู่รัชกาลที่9ผมจึงขอกราบพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านนั้นอยู่กับภูมิแผ่นดินตลอดดินน้ำป่าอยู่กับภูมิแผ่นดินตลอดจึงเห็นว่ากราบแผ่นดินมาถึงกราบพระองค์ด้วยและขึ้นเลข9เอาไว้ก่อนที่จะกลับกรุงเทพเนี่ยน้อยทราบมาปากซอยเขาลือกันเขาบอกอาจารย์ร้องเพลงเพราะแล้วก็สามารถที่จะแปลงเป็นภาษาต่างๆได้ด้วยเอาเป็นว่านะอยากให้อาจารย์เนี่ยร้องเพลงเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านให้มาเที่ยวปักใต้เราเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ไหมคะครับเพลงนี้เพลงปักใต้ My Hometown เอาสำนองเพลงจากเพลงปักใต้บ้านเราได้ค่ะ Oh my great hometownMy great hometown, I'm very proud of it for life. It's my pride, Park Thai, my home. It's my pride, Park Thai, my home.